มีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมไอพีเจก็ไปไม่ใช่หรออาจารย์อ๋อมีเรื่องโง่ๆอยู่ครับเรื่องลักกี้กับแกงไอเป็ดอะโง่จัดเลยอะมันมีแกงไอเป็ดมั้งไปต่อยโดนเขาหมัดเดียวแล้วลักกี้แม่งเรียก6 ล้านแล้วได้ปะไม่ได้ครับมันบอกว่ามันเหมือนไปต่อรองกันมาแบบแกไปต่อรองเหลือ2 ล้านบ้างแล้วมันก็แบบลักกี้ก็ไม่ได้ตอบว่าจะเอา2 ล้านหมัดเดียว2 ล้านใช่ครับมันก็เขาไปคุยใน7 บาทแล้วนั่นแหละผมก็แบบไปนั่งฟังเมื่อวานมันก็ผลออกมา1 ล้านหมัด1 ล้านคือแบบที่อะไรก็ไม่รู้เที่ยจัดอ่ะเพราะว่าเหมือนที่มันเรียก6 ล้านเพราะมันนี่ครับฝั่งไอเป็ดอ่ะเป็นตูดเป็นอะไรนะตาย3 คนไปแทงพวกลักกี้ตาย3 คนนะเอาหรอทำไมอ่ะก็คือเขาขอโทษไปแล้วไงแล้วว่าพวกไอ้นั้นมันก็มาลุมต่อยผู้หญิงอ่ะแล้วก็โดนผู้หญิงแทงตายใช่ครับอ๋อแล้วก็โดนผู้หญิงแทงตายเอ้ยแต่ถ้ามันสู้ก็ไอ้นี่แล้วถ้ามันสู้มันก็เอาแล้วไม่ใช่หรอเขาขอโทษไปแล้วเขาขอโทษไปแล้วไงอ๋อเขาก็มาต่อยลุมต่อยเขาอะไรเงี้ยอ๋อเสียหน้า เสียอยู่แล้วเป็นผมก็อายโดนผู้หญิงแทงตายอ่ะไม่คือผู้ไอ้พวกนั้นก็ใช้มีดใช้อะไรสู้เลยใช่ปะน่าจะหมัดมั้งครับอ๋อน่าจะเขินอะก็เลยแบบเอ้ยไม่รู้ทำไงดีก็เลยเรียกตังค์แม่งซะเลยเยอะๆแต่ซื้อเรื่องหาจริงนะลักกี้ตั้งแต่วันดีไปจนกูไหวแล้วไอ้พี่ผมรู้ละลุงนะแต่เราไปนี่เลยผมหมันอยู่ลักกี้อะอะไรวะได้จริงกระทืบแม่งเดี๋ยวเอาหรอได้หรอมันบอกอยู่ผมคุยมาโคมานอยู่ว่าผมบอกให้มาโคไปหาเรื่องลักกี้ดิมึงไล่เก็บมันดิมันห้าวอยากโดนอ่ะไปเดี๋ยวเรื่องหาเรื่องคนอื่นแต่กูชอบไปละจัดเฮ้ยเดี๋ยวกูไปบอกมันเองไอ้เหี้ยมาโคเป็นลูกกูได้ครับบอกว่าเหงาอยู่ด้วยพอดีช่วงนี้ถ้ามันไม่บอกกับดีจีมันก็ต้องเอากับจริงแล้วแหละลักกี้อ่ะมีบ้านด้วยนี่จ่ายต้องคนเท่ากันด้วยต้องเริ่มละนะครับรถบ้านนะลูกรักลูกเห็นปะเรียกปุ๊บมาปั๊บนี่ขอเบอร์ชีวิตจริงด้วยใช่ว่าไปแจ็คว่าไปเรื่องที่เราคุยกันเมื่อวานว่าไงครับมาโคครับผมเรื่องไหนครับลักกี้ครับกูว่ามันต้องมีสักเรื่องหนึ่งอ่ะที่มันหวัดดีมึงแล้วไม่ยกมือไหว้อ่ะใช่แบบไอ้สวัสดีครับซิกแต่ไม่ยกมือไหว้ไงมีไหมกูต้องมีแหละมีป่ะมีใครเคยโดนอะไร LK ป่ะไม่เคยโดนนะครับลงมีไหว้แล้วไปยกมือไหมเยอะวะไอ้มีตะโกนไอ้ก้าไปไอ้ก้ามึงอ่ะมานี่ดิอ๋อมีครับคือตอนก่อนออกจะ7 บาทใช่ป่ะผมไปเดินตัดหน้าเขาไม่ยกมือไหว้ผมอ่ะอ๋อมันไม่หลบให้มึงเดินใช่ป่ะใช่เดินครับอันนี้ได้นะเดี๋ยวไปคุยเลยไอ้สัตว์ไอ้ของขอใส่ชุดอันนี้ป่ะชุดสีได้ป่ะแล้วไปปลอมตัวเดี๋ยวยืนฟังในการเขาได้เอ้แต่เราก็ยืนได้เฉยได้นี่เราก็ไปยืนได้เฉยได้ไม่ต้องใส่ชุดหรอกมันจำลงไม่ได้ไงแต่มันจำผมได้ไงมึงก็ไปเดี๋ยวพาไปเปลี่ยน200,000ได้ไงประเด็นว่ามันเหมือนกันแต่ว่ากูคนไม่พอเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่เมื่อวานมันไม่น่าใช่ไหมใช่มันอยู่คือมึงต่อยหมัดเดียวเลข6 ล้านอ่ะมึงคิดว่ามันปัญญาอ่อนปะอันไอ้กล้าเรื่องมึงแล้วกันได้เหรอพี่เรียกมันก่อนเลย6 ล้านที่มันเรียกอ่ะแต่จะถามว่าต่อยบัตรเดียวเรื่อง6 ล้านอ่ะกูก็ไม่ไอ้นี่เหมือนกันนะแต่สู้ไม่ได้นะตอนเนี้ยเอาปึกได้แหละกูคนไม่พอดิกูอยู่8 คนในแก๊งกันแล้วเนี่ยมึงก็บอกไปเลยว่าเดินตัดหน้าผมแล้วไม่ยกมือไหว้ขนาดมันยังบอกเลยย่าขนาดมันไปตีกับแก๊งอื่นมันก็ยังบอกเลยหวัดดีแต่ไม่ยกมือไหว้ได้ครับลงได้มันไม่มีเรื่องอื่นหรอมันต้องมีเรื่องอื่นบ้างดิในแก๊งมึงอ่ะที่เรื่องกว่าปัญญาอ่อนกว่านี้ไม่มีแล้วลงเรื่องที่มันดีกว่านี้ไม่มีหรอเอางี้มึงกุเรื่องขึ้นมาดิมีใครเคยเจออะไรไหมกับแอร์เพย์ทุกคน พี่เคยขับผิดเลนแล้วก็ไปชนเขาแล้วเขาตกรถแล้วก็เขาเสียงตึงอ่ะเฮ้ยได้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ไอ้เหี้ยเนี่ยปัญญาอ่อนเกินไอ้สัตว์ได้ก็รู้บอกให้พี่เอาแบบนี้อ่ะอันนั้นได้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 เดี๋ยวกูพาแจ็คไปจัดการแป๊บนึงเดี๋ยวไปเจอบ้านโอเคแอบลงโอเคครับต้องเตรียมสรุปเอาเรื่องนี้หรอ